เราได้นำเสนอกันไปยังมีซุ้มต่างๆด้วยใช่กิจกรรมเรามีอะไรบ้างครับพี่แป๋วกิจกรรมเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็น่าสนใจทุกกิจกรรมนะคะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมหมู่บ้านวัฒนธรรมของ16อำเภอนั่นจังหวัดสงขลาเรามีทั้งหมด16อำเภอวันนี้ยกทั้ง16อำเภอมาไว้ที่อำเภอเมืองของจังหวัดสงขลาไม่ต้องเดินทางไปถึงทุกอำเภอนำจุดเด่นนะคะไม่ว่าจะเป็นวิถีชีวิตไม่ว่าจะเป็นภูมิปัญญาต่างๆมาไว้ที่นี่นอกจากนั้นแล้วก็ยังมีการสาธิตการจำหน่ายในเรื่องของสินค้าที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยมีหลายโซนเลยใช่ไหมคะก็เรียกว่าทุกซุ้มของอำเภอที่สนับสนุนนะฮะในจังหวัดสงขลาเนี่ยมีกี่อำเภอก็เรียกว่าเอามาเต็มเต็มเลยจัดเต็มคาราเบลใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็นโซนอาหารคาวโซนอาหารหวานโซนผ้าพื้นเมืองนะคะรวมไปถึงโซนในส่วนของหัตถกรรมพื้นบ้านนะคะผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและที่สำคัญก็มีการแสดงพื้นบ้านอย่างหนังตะลุงมโนรานะคะซึ่งเรามีให้ชมกันตรงไหนบริเวณไหนเอ่ยนี่ด้านหน้าพิพิธภัณฑ์คือบ้านหลังนี้นะครับบ้านหลังนี้ขออนุญาตเรียกบ้านนะครับพิพิธภัณฑสถานสงขลาเนี่ยแห่งชาติเนี่ยสงขลานะฮะบ้านหลังนี้ก็คือบ้านพระยาสุนทรุรักษ์ฉะนั้นบ้านหลังนี้นะครับก็ด้านนี้เป็นด้านหลังเราจัดเวทีเพื่อที่จะนำเสนอการแสดงต่างๆให้กับทุกท่านได้ชมด้านหน้าเราก็จะมีเวทีมโนราหนังตะลุงเรียกว่าหันมาเจอบ้านพระยาสุนทรุรักษ์หันไปก็เจอทะเลกันเลยนะครับค่ะก็สมกับเมืองสองทะเลของจังหวัดสงขลาเขาเรียกว่าเมืองสองทะเลสามน้ำงามเป็นหนึ่งเดียวนะคะก็คือจังหวัดสงขลาของเราค่ะซึ่งวันนี้เชื่อแน่ว่าทุกๆคนที่มาอยู่ณที่แห่งนี้นะคะที่มาได้เนี่ยต้องเป็นผู้คนที่มีความภาคภูมิใจในความเป็นจังหวัดสงขลานั่นเองค่ะครับผมเดี๋ยวเราคิดว่านะครับในช่วงเวลาต่างๆเราคงจะได้บอกเล่าเรื่องราวของความภาคภูมิใจและเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยประวัติศาสตร์ต่างๆของจังหวัดสงขลาให้กับทุกท่านได้ทราบแต่ว่าตอนนี้เรามีเมล็ดพันธุ์ของชาวจังหวัดสงขลาที่เตรียมซ้อมเรื่องของการแสดงมาเป็นอย่างดีเพื่อที่จะให้พ่อแม่พี่น้องเนี่ยได้อิ่มหนำสำราญได้อรรถรสกับการทานอาหารนะฮะเดินออกกำลังกายชมบูธแล้วก็มาดูการแสดงนะครับซึ่งตอนนี้น้องๆพร้อมกันแล้วกับการแสดงชุดนี้มนต์เสน่ห์สงขลาเมืองสองทะเลนะครับพร้อมแล้วก็ขอเชิญทุกท่านรับชมรับฟังได้เลยนะครับจากน้องๆจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยครับจะรับชมค่ะเดี๋ยวสักครู่นะครับมีการปรับเปลี่ยนบทเพลงสักเล็กน้อยนะฮะเดี๋ยวรอติดตามนะครับเป็นฝีไม้ลายมือจากน้องๆมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยนะครับถ้าพร้อมแล้วก็เริ่มได้เลยนะครับ
สำหรับทุกท่านนะครับในช่วงนี้เนี่ยก็คือช่วงซัมเมอร์นะฮะแล้วก็น้องๆเนี่ยหลังจากนี้ไปนะครับก็คงจะเข้าสู่ช่วงของการรับสมัครนักศึกษาใหม่กันด้วยนะฮะสำหรับท่านใดนี่ที่อยากจะส่งบุตรหลานนะครับเล่าเรียนเกี่ยวกับสาขาเกี่ยวกับเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยก็สามารถไปเรียนได้นะครับที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยนะครับตรงบริเวณชายทะเลของเรานั่นเองนะฮะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ในระหว่างที่น้องๆนะครับกำลังจัดเตรียมในเรื่องของบทเพลงแล้วก็จัดเตรียมในเรื่องของการแสดงนะครับก็ขอประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งสำหรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งมหาวิทยาลัยซึ่งตอนนี้เรียกว่าทุกสาขานะครับที่สามารถจะไปเรียนได้ตอนนี้พร้อมแล้วครับขอเชิญทุกท่านปรบมือต้อนรับการแสดงชุดนี้ครับมนต์เสน่ห์สงขลาครับ